บ้างครับพี่วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ครับแล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะฮะแล้วก็จบไปอีกหนึ่งวันนะซึ่งก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือเป็นไซเวย์นะครับเซตก็เป็นไซเวย์อยู่มีสัญญาณที่จะมีการดีมาวนะฮะกับดูได้จากออสซิลเลเตอร์นะครับเซตเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ต้องดูเดลต้านะฮะเดลต้ากับปตท.เนี่ยสองตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเซตสัปดาห์หน้าจะไปไหมนะฮะส่วนทุนดื่มมันก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรแล้วนะครับในช่วงเนี้ยนะภาพของเซตก็ไม่ได้มีอะไรไปดูที่เฟดนะครับคือหุ้นฝรั่งเนี่ยน่าจะขึ้นได้นะฮะในสัปดาห์หน้าเลือกขึ้นมาโรงไฟฟ้าเอ่ยนะครับปตท.ตัวใหญ่นะถ้าเขาจะเลือกฟิวเจอร์นะครับเมื่อกวันคุยกันไว้ว่าถ้ามันเป็นแท่งเขียวเนี่ยมันก็น่าจะเบสลองนะฮะเบสลองเพื่อที่จะมีการรีบาวด์ในสัปดาห์หน้านะครับทางเทคนิคก็ดูดีขึ้นนะฮะแท่งเทียนมาออสซิลเลเตอร์มานะครับอาชัยพงศ์นะครับก็เป็นแค่รีบาวนะฮะเป็นแค่รีบาวก็รีบาวก็ต้องดูว่ารีบาวได้เท่าไหร่นะฮะแต่โซนเนี้ยก็เป็นโซนลองมาที่ให้ไว้ที่974นะฮะก็ลงมา975นะฮะก็เป็นโซนลองก็ต้องเล่นสั้นนะตามทางเฟนนี้นะตามเฟนนี้นะฮะมีสัญญาซื้อครบละนะฮะนะครับเบรกเทรนละนะครับแต่ก็ไม่ถึงว่าวันอาคารเปิดมาแล้วจะวิ่งเลยก็จะมีย่อมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในสัปดาห์หน้าน่าจะขึ้นสูงกว่านี้นะสรุปว่าอย่างนี้ไม่ทราบวันไหนอาจจะเป็นอังคารพุธอาจจะเป็นพุธพฤหัสแล้วสูงกว่านี้กว่าราคาวันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรที่ตื่นเต้นว่ามันจะต้องไปไกลๆอะไรเงี้ยนะฮะเป็นแค่การรีบาวด์กลับขึ้นไปนะครับข้อแม้ของการรีบาวด์ก็คือนะฮะถ้าจะขึ้นไปให้สุดนะครับขึ้นไปแล้วต้องขึ้นให้ผ่านนะถ้าจะรีบาวด์หลายๆวันก็ต้องขึ้นไปแล้วผ่านเลยนะถ้าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็จะดูไม่ดีนะครับอันนี้เป็นตัวเซต50นะครับทองคำนะฮะสรุปว่าเซต50เนี่ยก็น้อยๆนะครับไม่ใช่เป็นลองเยอะนะฮะเป็นลองน้อยๆนะฮะนะครับพอส่งตัวเนี้ยเราช็อตมาจากนี่หรือจะบอกว่าใครช็อตมาจากตรงนี้ปิดไปก่อนนะฮะแล้วรอช็อตใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ความหมายเดียวกันนะครับคือเล่นแบบสั้นๆนะก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นทองคำนะฮะทองคำก็ยังขึ้นอยู่นะครับการขึ้นของทองคำก็รอไม่การสัปดาห์หน้านะครับที่จะชูดไปก็จะเป็นนับก็ค่อนข้างจะยากนะนะฮะมี3 A B C 4อาจจะมี5ขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งนะฮะก็เป็น5อยู่ดีนะครับทางเฟรมวิยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้ลงง่ายๆนะไม่ได้ลงง่ายๆนะทางเฟรมเดย์ก็บอกว่ารีบาวขึ้นไปก็ไดเวอร์เจนนะรีบาวขึ้นไปก็จะจบอยู่ดีนะฮะฝั่งรองยังได้เปรียบนะยังได้เปรียบอยู่นะครับหลังจากที่ลงมา1764นะครับฝั่งรองยังได้เปรียบอยู่นะฝั่งรองจะเสียเปรียบเมื่อต่ำกว่า1771นะก็จะเสียเปรียบนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ยังมองว่ายังขึ้นได้อยู่นะครับประเด็นก็คือใครปิดไปแล้วนะครับจะอยู่เฉยๆดูก็ได้นะฮะไปถึงว่ารองมาจากลากปิดไปแล้วก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะฮะหรือถ้าเล่นก็ต้องเล่นน้อยๆนะฮะถ้าลองก็ต้องลองน้อยๆนะครับเพราะว่าเป็นขึ้นสุดท้ายคือขึ้นหานะครับขึ้นห้าต้องเล่นน้อยๆนะฮะคืออย่าโลภนะฮะอย่าไปโลภว่าข้างล่างไม่ได้ลองมานะครับแล้วมาลองเยอะๆข้างบนระหว่างรวยเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นในสภาวะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกสักพักหนึ่งทองก็คือหลังจากที่จบเวฟห้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะน่าจะลงใช่ไหมครับพี่ลงแล้วมันจะไปพิสูจน์ที่16นะฮะเอาว่าไปพิสูจน์กันที่ในทางเฟรมบิ๊กนะครับที่เบรกขึ้นมาคือ1693นะฮะไปพิสูจน์ที่1693อ่ะถ้าไม่หลุดเนี่ยก็เป็นขึ้น1ของขึ้น5นะครับเพราะว่าขึ้นเนี่ยขึ้นเดมันมี5ขึ้นนะฮะมันก็เป็นขึ้นขาขึ้นได้มันไม่ได้มี3ไซเคิลนะเป็น5ไซเคิลนะ
นะครับแล้วก็การลงไปแล้วถ้ามันไม่หลุดนะฮะนะครับ1693เนี่ยอันเนี้ยก็แสดงว่าขาขึ้นของทองคำมันก็จะเกิดขึ้นในปีหน้าแต่ถ้าหลุดนะอันนี้ก็แต่ปีหน้าก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็ยังไม่ขึ้นก็เป็นไซด์เวย์ก็มีสิทธิ์ลงด้วยนะฮะมันไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันจะขึ้นไป2,000ไหมหรือจะลงไป1,500ไหมนะฮะเพราะว่า30 เหรียญเนี่ยก็ทำให้คนเสียหายได้หมดแล้วใช่ไหม50 เหรียญก็ทำให้คนเสียหายได้ละนะฮะเพราะนั้นมันก็เล่นในกรอบของ50 เหรียญนะฮะ30 เหรียญ20 เหรียญนะครับอย่างคืนนี้ก็คงนิ่งนะฮะแต่สัปดาห์หน้าก็ต้องบอกว่าฝั่งรองจะได้เปลี่ยนนะฮะเป็นเก็งกำไรตามกระแสเรื่องของดอลลาร์เรื่องของเฟดเดอรัลรีเซิร์ฟเรื่องของเงินเฟ้ออะไรที่มันรู้กันหมดแล้วนะฮะนะครับมันก็คงจะไม่ได้เล่นกระแรงอะไรมากมายหรอกนะฮะนะครับก็เป็นเรื่องของข่าวสารเพื่อการเก็งกำไรนะฮะแล้วก็เวลาเขาเก็งกำไรเราก็มาดูเทรนด์นะฮะเราก็เห็นว่าเนี่ยทางเฟรมวิกยังเป็นเทรนด์ที่ขึ้นมาอยู่ยังไม่จบทางเฟรมเดย์ก็ขึ้นมาอยู่แล้วปรับฐานนะฮะแล้วก็ถ้าปิดแบบนี้นะฮะก็ยังเป็นปรับฐานที่จะขึ้นต่อได้อยู่คือเราดูเทรนด์เป็นหลักนะฮะทำเฟรม120ก็มาจากข้างล่างมาจากเนี้ยก็ยังขึ้นไปยังไม่จบเนี่ยแบบเนี้ยเราจะดูแบบนี้นะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรองก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับอาจารย์ครับแรบบิทรับขึ้นใหม่นะครับไม่ครับรับเหมือนเดิมครับแรบบิทก็คือกราฟยูแหละนะฮะเปลี่ยนแค่ชื่อนะครับกราฟไม่เปลี่ยนนะฮะไม่ได้เริ่มต้นใหม่นะก็เป็นกราฟต่อมาจากยูครับเนี่ยกราฟก็ต่อเนื่องกันมานะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็เป็นแรปปิดเปลี่ยนแต่กราฟยังอยู่นะฮะวันนี้ก็ตามสภาพนะครับตัวเข้าใหม่นะครับ ITC นะครับหุ้นดีนะครับก็ไปไม่ได้ถ้ามันใหญ่มันจะเป็นแบบนี้เสมอนะดีเอาว่าให้ดอลลาร์31นะก็จะลงไป30ถ้าดอลลาร์30ก็จะลง29ก็จะต่ำจองจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะฮะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรคือตลาดเนี่ยมันเก็งกำไรแล้วเงินมันน้อยหุ้นขนาดใหญ่ตลาดมันรับไม่อยู่นะครับวิธีซื้อหุ้นดีนะฮะแต่มีปัญหาเรื่องแบบเนี้ยก็ต้องรอให้วอลุ่มหายวอลุ่มหายไปเลยแต่ต้องเป็นหุ้นที่มีแนวโน้มดีนะหมายถึงว่าในอุตสาหกรรมยังดีอยู่ยังเป็นขาขึ้นอะไรแบบเนี้ยนะวันไหนวอลุ่มมันเหลือ300 ล้านเนี่ยไม่ต้องสนใจราคาหรอกก็ซื้อสะสมเพื่อลงทุนนะต้องให้วอลุ่มมันหายไปเลยเพราะฉะนั้นเข้าตลาดวันนี้ 6,000 วันอังคารเปิดมาพุธเปิดมาก็ยังซัดกันเป็นพันๆล้านอยู่แบบเนี้ยมันจะขึ้นจะลงอะไรไม่ไปสนใจหรอกนะฮะมันยากอ่ะนะฮะมันเป็นการเก็งกำไรนะต้องให้มันนิ่งก่อนไม่ถึงว่าคนที่จองมาเนี่ยขายหมดก่อนนะฮะอันเนี้ยเราก็ค่อยเข้าไปนะก็เมื่อเช้าแนะนำขายไทยคมนะฮะนะฮะสำหรับนักเก็งกำไรก็ไม่ได้มีอะไรมันเป็นหัวนะฮะมีเป็นหัวก็แนะนำขายที่นั่นเองนะครับในทางเฟรมอย่างอื่นยังดีอยู่นะครับเวลาแนะนำก็ไม่ถือว่าใครที่ไม่ได้มาจากข้างล่างเนี่ยนะครับไม่ได้มาจากข้างล่างเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันเป็นหัวไงนะฮะเนี่ยเป็นหัวนะครับเป็นหัวแล้วก็ divergent ด้วยนะฮะทางเนี้ยเมื่อเช้าเลยแนะนำขายแนวรับก็อยู่ที่ 11.8 หรือ12นะฮะสำหรับคนที่ซื้อข้างบนเนี่ยยังไงก็ต้องขายก่อนอยู่แล้วนะฮะแล้วลงมารับนะฮะวอลุ่มก็รอวอลุ่มหายเห็นไหมฮะวอลุ่มหายก็ซื้อกลับใหม่นะฮะแต่ตราบใดถ้ายังเทรดวอลุ่มเยอะอยู่ก็แสดงว่าผันผวนอ่ะนะฮะก็ยังไม่ต้องเข้าไปซื้ออะไรนะเพราะนั้นใครขายไปแล้วก็รอนะฮะแต่รับก็อยู่ประมาณเนี่ย12 บาทนะฮะ12 บาทหรือว่าจะลงมา 11.5 11.4 อะไรก็ไม่ผิดกติกาทั้งหมดนะฮะแต่ใครที่ถือยาวอันนี้ต้องทนนะต้องทนนะครับอาจจะลงไป10 บาทอะไรก็ถือว่าธรรมดาเพราะถือยาวนะครับกำหนดให้ดีว่าเราจะทำอะไรนะฮะกับหุ้นที่เราถืออยู่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะใช้เทคนิคก็แบบนึงจะถือเพื่อดูโครงการของเขาก็นี่ก็ถืออีก2 ปีบ้างนะอีกนานนะฮะผลของการถือก็จะแตกต่างกันพอสมควรนะแต่หุ้นตัวเนี้ยก็จะเก็งกำไรไปเรื่อยๆนะฮะเก็งกำไรไปแต่เป็นทางขึ้นนะไม่ใช่ทางลงนะครับ
TKN เป็นหัวหรือยังเดี๋ยวดูให้นะฮะ TKN ขึ้นมาแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะก็เป็นละเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าตรงนี้เป็นหัวนะฮะแล้วก็เกิดแรงขายละนะครับสังเกตดูก่อนแล้วนี้จะมีแรงเชียร์เยอะนะพอขึ้นมาก็จะมีแรงเชียร์เยอะๆนะฮะแต่สิ่งที่ผิดพลาดที่คือเชียร์แล้ววอลุ่มหายก็เขาต้องลงปรับฐานก่อนนะฮะหัวไม่ใช่ไม่ถึงว่าจะพังไปเลยนะครับครับเพราะว่าเป็นหัวที่หนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็ลงมาก็ห้ามหลุด8.80 บาทแล้วก็ตามสภาพนะฮะครับเนื่องจากเป็นหุ้นพื้นฐานไม่ใช่หุ้นปั่นเนี่ยการเล่นก็จะไม่ได้ไม่ได้แบบหวือหวาแบบแรงๆมีหุ้นประเภทเดียวที่วิ่งต่อขึ้นไปแรงๆคือเป็นหุ้นปั่นเท่านั้นนะนะครับ SM2A เป็นหัวไม้พวกนี้ไปเรียนสิไปเรียนแล้วรู้หมดตัวไหนเป็นไม่เป็นดูให้ก็ได้นะฮะใครเล่นหัวไม่ถึงว่าใช้เท่าเฟรมเดย์ในการที่จะดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหนึ่งนะฮะคือการใช้หัวตูดต้องเช็คก่อนว่าหุ้นตัวนั้นใช้ได้ไหมนะคือใช้เทคนิคเข้าได้ไหมมันจะตอบเลยว่าเทคนิคเข้าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะฮะนะครับตรงนี้นะครับโอ้หุ้นตัวเล็กมากเลย55โอเคเป็นหัวแล้วลงนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น132นะ131ก็ไม่ชัดเจนนะไม่ชัดเจนนะไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นหัวหรือเปล่านะฮะตรงนี้ก็ยังนะมีการปรับฐานธรรมดาไม่ควรหลุด10วันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเนี่ยมีการพักฐานใช่ไหมฮะมีการพักฐานครับก็น่าจะยังนะครับเป็นการปรับฐานยังขึ้นต่อได้อยู่นะฮะ JTS ซื้อได้ไหมเอาเงินไปบริจาคมูลนิธิรามาธิบดีได้ไหมซื้อ JTS เนี่ยมันก็ลงไป50ตังค์ใหม่อ่ะนะครับมันเป็นหุ้นอะไรก็ต้องรู้นะฮะมันขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องบิตคอยน์อะไรก็ว่าไปแต่ valuation มันไม่มีอ่ะนะฮะนะครับก็ถ้าซื้อก็เอาเงินบริจาคก็ได้นะครับบริจาคที่โรงพยาบาลเด็กก็ได้ผลเท่ากันฮะแต่บริจาคได้บุญนะครับแต่ซื้อ JTS นะฮะมันไม่ใช่ราคานี้อ่ะเพราะไม่มี valuation ดูงบก็รู้นะงบมันไม่มีอะไรนะฮะทูยังไม่เลิกกันอีกเหรอทูกับดีแท็กเนี่ยก็เลิกกันตั้งนานแล้วไม่ใช่เขายืนให้ขายอยู่ตั้งนานยังไม่ขายกันอีกเลยนะครับพรุ่งนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์ฮะไม่เฉพาะเรื่องหุ้นนะครับ4.1เฉพาะเรื่องหุ้นอย่างเดียวนะฮะ4.1เนี่ยเป็นระบบเทรดของตู้ตราสารนะฮะก็จะมีวันอาทิตย์เนี่ยจะสอนเทคนิคอลของเพิ่มจากไอ้หัวตูดทาวเวอร์ฟูลนะฮะเฉพาะเรื่องหุ้นนะฮะก็ได้4.1จะมีหุ้นนะฮะมีทีเฟกมีทองคำมีบิตคอยมีค่าเงินครบหมดเลยนะฮะแต่วันพวกเนี้ยก็คือจะสอนเฉพาะเทคนิคอลที่ใช้กับหุ้นเท่านั้นนะที่ระบบ4.1ที่ใช้กับหุ้นเท่านั้นนะฮะไม่เกี่ยวกับฟิวเจอร์นะครับบ้านปูรอยยอดใช่ไหมก็มันยังปีเทนขึ้นอยู่นะรันเทนต่อได้อยู่นะครับคือถือไปไหมลืมไหมไม่ดูไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็พูดยากนะครับเป็นหุ้นคอมมอดิตี้นะครับถ้าราคาของกำไรโตมานะฮะโตมาโอ้ยเป็น6บาทต่อหุ้นเนี่ย PE เหลือ2เนี่ยมันก็เป็นกำไรผิดปกติอ่ะที่มาจะมีแบบครั้งเดียวขึ้นมารับแล้วกำไรแล้วพอสมควรนะครับคือเขาถือว่าเป็นกำไรพิเศษกำไรที่เกิดจากเอางี้กำไรเหมือนถุงมือยางอ่ะตอนเกิดโควิดอ่ะหุ้นถุงมือยางที่ขึ้นไปแรงๆแล้วก็สุดท้ายเหลือ10บาทเนี่ยก็คือเรื่องเดียวกันนะในระบบเขาจะไม่คิดว่าเป็นกำไรที่ต่อเนื่องนะครับเพราะเป็นคอมมอดิตี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปพบกันนะพี่นิพนธ์ครับนะครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากเลยครับพี่นิพนธ์ครับจบกันไปแล้วนะครับกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปพบกันกับทางพี่นิพนธ์ที่โรงแรมเรเนซองส์เช่นเคยครับ